สมุนไพรเหงือกปลาหมอต้นเหงือกปลาหมอเป็นไม้พุ่มสูง 1-3 ฟุตลำต้นกลมเรียบแข็งสีเขียวเข้มเทามักมีหนามตามข้อข้อละสีน้ำช่อดอกออกที่ปลายกิ่งชนิดดอกขาวมีกลีบดอกสีขาวจุดประแดงและม่วงแดงชนิดดอกม่วงมักจะมีกลีบดอกสีม่วงอมฟ้ามีขีดแถบเหลืองอ่อนกลางกิ่งผลเป็นรูปฝักเป็นรูปไข่และทรงกระบอกส่วนสรรพคุณลูกรสเผ็ดร้อนรับประทานขับโลหิตแก้ฝีเมล็ดรสเผ็ดร้อนขับพยาธิทั้งต้นรสเค็มกล่อมรับประทานแก้ฝีดำแก้ฝีภายในแก้โรคผิวหนังน้ำเหลืองเสียต้มอาจแก้พิษแก้ผื่นคันตำพอกติดหัวฝีแผลเรื้อรังตำคั้นเอาน้ำทาศีรษะบำรุงรากผลรับประทานเป็นยาอายุวัฒนะ